การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่2 M6 กลุ่มจังหวัดยโสธรการเรียนรู้ในสภาพจริงณโรงเรียนอนุบาลเริงนกทาอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรในวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปค่ะกลุ่มบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายดังนี้ค่ะ 1. การวางแผนอัตรากำลัง 2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6. การลาทุกประเภท7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเริงนกทาผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน7ท่านและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน1ท่านค่ะกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายงานดังนี้ค่ะ 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4. การวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8. การดำเนินงานธุรการ 9. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 10. การจัดทำสัมมนาประชากร 11. การรับนักเรียนค่ะมีการจัดสร้างห้องสืบค้นความรู้ในโลกออนไลน์หรือห้อง 4.0 มีการจัดทำทางเดินแบบมีหลังคา Coverwayกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รายงานผลการศึกษาดูงานบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษานวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านวิทยากรพี่เลี้ยงค่ะได้เป็นคนทำโมเดลเสนอในส่วนของภาพรวมหรือข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนยโสธรพิทยาคมนะครับที่เราได้ไปศึกษาดูงานกันในสภาพได้ใช้ในส่วนของศาสตร์พระราชานะครับเข้ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้เป้าหมายสุดท้ายในพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนนะครับในคำผู้เข้ารับการพัฒนาได้รายงานการศึกษารายกรณีเคสสตัดดี้ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของสถานศึกษาการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะค่ะกลุ่ม M06 จังหวัดยโสธรจำนวน13กรณีศึกษาค่ะบ้านเล็กในบ้านใหญ่นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในระบบต่างๆที่จะป้อนขึ้นมานะครับถึงฝ่ายผู้บริหารก็คือผ่านเอสปาร์ตี้ก็คือในเรื่องของการยึดผลสัมฤทธิ์ทางโอเน็ตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คิดว่าเป็นประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาของทุกๆโรงเรียนครับที่ต้องการแก้แต่ก็ว่าในส่วนของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้วก็ผลการสอบโอเน็ตนะครับคะแนนเต็มร้อยนะครับจากสภาพปัญหานะครับเพราะว่าการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนนะครับในปัจจุบันนะครับถือว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมน่าจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา M06 กลุ่มจังหวัดยโสธรขอจบการนำเสนอการเรียนรู้ในสภาพจริงวันที่12กรกฎาคม2564เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ